ท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชมครับทีมงานซูเปอร์เทนเราไปเจอข้อมูลเด็กคนหนึ่งน่าสนใจมากครับเป็นเด็กที่รักฟุตบอลมากเล่นฟุตบอลเก่งมากเก่งขนาดว่าติดทีมอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็เด็กคนนี้มีชีวิตทั้งชีวิตรักฟุตบอลคิดถึงแต่ฟุตบอลวันดีคืนดีครับประมาณ 5:30 ลุกขึ้นมาปวดหัวอย่างรุนแรงล้มลงฟาดพื้นอาเจียนพออุ้มไปที่โรงพยาบาลโชคดีว่าวันนั้นอยู่กรุงเทพจริงๆน้องอยู่สระบุรีนะครับเราไปถึงมือหมอปรากฏว่าเอ็กซเรย์มาเนี่ยในสมองเต็มไปด้วยเลือดเส้นเลือดขอดในสมองแตกหมอบอกว่าการผ่าตัดมีโอกาสรอดครึ่งต่อครึ่งแล้วหลังจากการผ่าตัดปรากฏว่าน้องรอดครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือคุณหมอบอกว่าโอกาสเหมือนเดิมไม่มีละมีโอกาสสูงมากจะเป็นอัมพาตครึ่งตัวเพราะว่าซีกซ้ายน้องขยับไม่ได้เลยผมเห็นภาพที่แชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นภาพเด็กคนหนึ่งพันศีรษะแล้วก็ได้รับกำลังใจจากพี่นักฟุตบอลทีมชาติให้กำลังใจให้เด็กคนนี้กลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งหนึ่งน้องฮอตนะครับก็ขอให้น้องจากไปจากอาการป่วยนะครับแล้วก็กลับมาสู้กับมันอุปสรรคมันมีกันทุกคนอะไรเงี้ยพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องหายไวๆครับสู้ๆครับเส้นเลือดในสมองแตกรักฟุตบอลมากและฟุตบอลก็พาเขามาสู่เวทีซูเปอร์เทนในวันนี้ครับเชิญพบกับเขาเลยครับผมชื่อเด็กชายนะครับผมชื่อเล่นชื่อฮอตครับฮอตพี่ซุปไม่ได้เล่าเวอร์ไปใช่ไหมลูกครับหนูปวดศีรษะอย่างรุนแรงแล้วก็ล้มลงครับอาเจียนก็ตื่นมาตอนเช้าครับพ่อ5:30พ่อจะปลุกกลับบ้านครับก็พ่อปลุกมาก็บอกพ่อว่าปวดหัวรุนแรงครับพ่อก็ให้กินยาไป5 นาทีก็ตื่นขึ้นมาอีกทีก็พ่อก็คิดว่าแกล้งครับพ่อก็ตำหนิหน่อยนึงครับสักพักก็ซีกซ้ายก็ทำงานไม่ได้แล้วครับก็เอามาพาดไปจากนั้นก็ปัสสาวะลาดแล้วก็อ้วกแล้วก็ชักครับแล้วก็ไม่รู้สึกตัวแล้วครับอ๋อพี่รู้สึกอยากถามมากจริงๆมันเป็นไปได้ยังไงครับกับการที่ซีกซ้ายของน้องขยับไม่ได้ทำให้มันกลับมาได้ยังไงครับเล่านิดนึงได้ไหมฟังหน่อยนะอยากรู้จังเลยก็เอาบอลมาวางไว้ใต้ขาครับแล้วก็พ่อก็ช่วยพยุงเท้าซ้ายครับค่อยๆเอาขึ้นเอาลงทุกวันครับแล้วก็พอเริ่มมีแรงก็เอาทรายมาถ่วงครับนานไหมลูกจากวันที่เป็นแล้วก็เดินได้เนี่ยฝึกกายภาพมาจนเดินได้นี่นานไหม1 เดือน 2 อาทิตย์ครับโอ้ฟื้นเร็วมากเร็วมากแล้ววันที่หนูกลับมาลงสนามได้ครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิครับภูมิใจครับว่าเรากลับมาได้ขนาดนี้ได้มาสานฝันในสิ่งที่เรารักครับแล้วทำให้พ่อแม่มีความสุขด้วยครับแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำสำเร็จแล้วครับโหหนูว่าอะไรที่ทำให้หนูหายลูกกำลังใจจากพ่อแม่ครับจริงๆแล้วมีข่าวดีนะครับก่อนจะมารายการเนี่ยไป MRI ที่โรงพยาบาลมาคุณหมอเห็นผล MRI แล้วก็โดดตัวลอยเลยบอกว่าดีใจด้วยคุณพ่อคุณแม่ลูกหาย 100% โอ้โหแล้วคิดจะกลับไปคัดเลือกที่บุรีรัมย์อีกไหมฮะไปครับเมื่อไหร่ปีหน้าครับคิดว่าได้ไหมคิดว่าได้ครับเพราะทำเพื่อในสิ่งที่รักครับนี่เอาใจพี่ไปเอาใจพี่ไปทุกแมตช์เล่นตำแหน่งอะไรครับกองหน้าครับกองหน้าเลยกองหน้าโอ้โหเราตัวไม่เล็กเกินไปหรอครับสำหรับการเป็นกองหน้าผมคิดว่าถึงแม้ผมตัวเล็กแต่ผมอยู่ในสนามผมตัวใจใหญ่กว่าใครครับโอ้โหพี่เชื่อครับพี่เชื่อเพราะว่าในปัจจุบันฟุตบอลเนี่ยจะตัวเล็กตัวเตี้ยตัวสูงตัวอะไรไม่สำคัญเท่านั้นใจเท่านั้นเมสซี่เป็นไงเมสซี่เจยังไม่ถึง160เลยครับใช่ใครที่หนูเห็นในสนามที่ลงไปแล้วใจใหญ่กว่าทุกคนพี่เจครับพี่เจเป็นยังไงในสายตาของเราครับก็เขาตัวเล็กเวลาชนเลยเขาก็จะแพ้ตลอดครับแต่ว่าเบสิกทักษะเขาเกินคาดทุกคนครับแล้ววันนี้เรามีโชว์อะไรจะมาโชว์ให้พวกเราดูคะเตะบอลแม่นครับเตะบอลแม่นครับเตะบอลแม่นแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรครับลูกความฝันก็
อยากเจอพี่เจแค่นี้ไม่อยากได้เลยมากแต่ว่าเห็นพี่เจเขาติดภารกิจไปแข่งบอลก็อยากให้พ่อแม่ครับอยากให้เครื่องซักผ้าแม่ครับแล้วก็รองเท้ามิโน่ให้พ่อครับเพราะว่าเดือนหน้าก็วันเกิดพ่อครับอยากให้ของขวัญพ่อครับคือรักพี่เจมากใต้เลือกอย่างเดียวเจอพี่เจไอดอลของเราในชีวิตกับเครื่องซักผ้ากับรองเท้าให้พ่อเอาอะไรลูกเครื่องซักผ้ากับรองเท้าให้พ่อแม่ครับเพราะว่าถ้าผมมีสิทธิ์ได้ไปแข่งได้ไปดูบอลผมก็สามารถเจอได้แต่ความกตัญญูให้พ่อกับแม่มันไม่ได้หาง่ายๆครับจริงครับทำไมเขาถึงหายคณะกรรมการพร้อมนะครับพร้อมมากทีมงานครับขอด่านแรกครับขึ้นมาเลยครับกติกานี้คือกติกาที่นักฟุตบอลระดับโลกเล่นกันบ่อยๆช่วงพักครับบินชาเลนจ์ใช่เตะบอลให้ลงถังขยะครับนี่คือความแม่นยำน้ำหนักต้องเป๊ะมากนี่แหละครับการเตะแบบบินชาเลนจ์ไหวไหมลูกไหวครับ3ลูกดูว่าจะลงกี่ลูกนะครับเชิญประจำที่ครับลูกที่1ครับอื้อลูกที่1เกือบลงครับลูกที่2นะครับไปครับโอ้โหลูกที่3อย่าเพิ่งว้าวมากด่าน2นี่ประเทศเราเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย ด่านที่2ครับเตะบอลให้เข้าห่วงสามลูกจะเข้ากี่ลูกครับพร้อมสู้ลูกแม่สุดท้ายจะได้ไหมอันนี้แถมสดๆเลยเตะชนคานได้ไหมได้ครับเด็กไทยเป็นโรคเตะชนคานเพราะรายการนี้ครับเพราะรายการนี้เพราะรายการนี้มันยากพี่หอยไปครับเพื่อทดสอบความสามารถเด็กคนนี้ด่านต่อไปยากกว่านี้อีกโอ้ยนิดทางคณะกรรมการครับครับเห็นระฆังไหมครับฮะฮอสต้องเตะบอลให้โดนระฆังครับ
ฮอสทีมงานใจร้ายกับฮอสเกินไปไหมไม่ครับไหวนะไหวครับสู้นะสู้ครับคิดถึงพี่เจไว้ถ้าพี่เจจะเตะยังไงเตะลูกพุ่งครับลูกพุ่งอ่ะลูกพุ่งเตะลูกพุ่งครับนึกว่าเราเป็นพี่เจนะครับพร้อมเอานั้นเน้นลูกเอาหน่อยไปครับของเจชนาทิพย์มีจริงเขายังอยู่เขายังอยู่เขายังอยู่อย่างนี้ได้ไหมผมยังรู้สึกว่าความสามารถเขาน่าจะมีกว่านี้ยังอีกทีมงานครับผมขออีกโจทย์หนึ่งขอผมขอห่วงสองห่วงขึ้นหัวผมหน่อยฮอสอยากได้รองเท้าคุณพ่อเครื่องสภาพคุณแม่นะครับถ้าหนูทำโจทย์นี้ได้กลุ่มปตท.มอบพิเศษให้ทุนการศึกษาอีก 10,000 บาทเตะบอลครั้งเดียวให้เข้า2ห่วงลูกเดี๋ยวคุณคิดอะไรอยู่ครับคุณซุปเอางี้ให้หนูเลือกตัวช่วยครูเงาะพี่หอยพี่โกะเลือกอยากให้ใครมาช่วยเอาพี่โกะครับพี่โกะเดี๋ยวพี่โกะให้หนูเลือกพี่โกะกับเลือกพี่คนนี้เก่งครับเก่งนี่แข็งแรงดีฮะฮอสเป็นยังไงลูกความรู้สึกตอนนี้มีความสุขครับมีความสุขมากพี่เจอยู่ตรงหน้าแล้วอยากจะบอกอะไรพี่เจลูกบอกก็อยากบอกว่าพี่เจเป็นนายดองผมครับก็สามารถให้ผมกลับมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะพี่เจแล้วก็พี่ๆนักเตะทุกคนและพ่อแม่ครับอยากขอบคุณพี่เจครับยินดีครับยินดีก็ผมคิดว่าคือผมก็เป็นแบบแรงบันดาลใจแต่สิ่งสำคัญคือเขาเก่งเขาสู้กับตัวเองอ่ะคือเขาไม่ต้องสู้กับใครเขาสู้กับตัวเองสู้กับแบบโลกร้ายได้ผมว่าเขาเก่งกว่าผมอีกจริงๆขอบคุณจริงๆขอบคุณมากเจครับเมื่อกี้พี่ไม่ได้ท้าเล่นๆนะคือเขาต้องการตัวช่วยทีนี้หนูเลือกใหม่พี่โกะพี่หอยพี่เจหนูเลือกใครพี่เจอ่ะแหมเขาไม่กินเลยเหรอคิดหน่อยก็ได้ลูกโดนทิ้งนะเขาต้องคิดด้วยเหรอโกะทีนี้กติกานี้พิเศษนะครับถ้าทำได้กลุ่มปตท.มอบให้พิเศษ 10,000 บาทให้หนูเป็นทุนการศึกษานะลูกนะแต่คือตอนนี้ผมคิดในใจผมจะเป็นภาระน้องหรือเปล่าเพราะอะไรฮะน้องน่าจะแม่งกว่าผมครับอุ้ยเดี๋ยวให้พี่เจวอร์มเท้าก่อนขอลองซ้อมเตะพร้อมกันนะครับลองซ้อมเล่นๆจะได้จับจังหวะได้เตะพร้อมกันนะครับพร้อมท่านผู้ชมนะพร้อมกันครับ1 2 3ตัวที่หาเอางี้กติกาเปลี่ยนใหม่คือเตะเข้าห่วงให้เลือกก่อนใครจะเตะก่อนครับเจโอเลยครับพี่คุณน้องเจพี่เจกดดันไหมกดดันครับระหว่างยิงลูกโทษเพื่อทีมชาตินี่เดี๋ยวพี่ถามผมเคยยิงไหมเพราะเขาบอกใครเป็นคนยิงโทษคนที่หนึ่งผมไม่เคยยกมือเลยครับไม่เคยเลยไม่ไม่ต้องมายุ่งเพราะอะไรครับไม่กล้ายิงครับกลัวยิงไม่เข้าแล้วแต่ว่าเจอยากกังวลใจเตะลูกนี้เพื่ออนาคตของน้องครับโอ้กดดันกว่าเดิมอีกห่วงซ้ายจากพี่เจต้องเข้านะครับเหมือนพี่กดดันผมยังไงครับงั้นพี่ซุปไม่กดดันแล้วอ่ะพี่พูดเบาๆโอเคเจครับครับพร้อมนะครับได้ยินแล้วครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับพี่ลูกยิงทีมชาติไม่กดดันแล้วผมไม่กดดันแล้วโอ้โหอ่ะคราวนี้สอนน้องหน่อยแนะนำเทคนิคน้องน่าจะสอนผมครับเฮ้ย
เอาลุ้นแล้วเว้ยลูกนี้ถ้าเข้านะครับคิดถึงหน้าพี่ไว้เออทำให้เต็มที่ทำให้ดีถ้าทำได้เอาไปเลยแต่ตรงกลางครับโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยโอ้โหนี่เป็นภาพประทับใจมากนะครับทางคณะกรรมการครับอยากจะบอกอะไรกับทั้งสองคนนี้ครับไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดอะไรมากคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าในระหว่างที่เราถ่ายทำเนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนี่ยยังเตะอยู่ที่เมืองทองทางรายการโทรไปหาผู้การผมปกติผมจะออกคนสุดท้ายไงต้องเซ็นลายเซ็นให้แฟนบอลวันนี้ผมบอกขออนุญาตครับผมมีธุระอะไรก็รีบขับรถวันนี้ต้องขอบคุณน้องเจนะครับขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ารู้สึกอิ่มแล้วก็ภูมิใจมากกับวงการฟุตบอลไทยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนคุณเมสซี่เจแล้วก็ฟุตบอลทำให้เด็กคนนึงที่กำลังจะเป็นอัมพาตได้หายแล้วก็มาเตะบอลได้อีกน้องฮอตสุดยอดมากครับครูนะครูรู้สึกว่าขอบคุณไอดอลทุกคนบนโลกใบนี้จริงๆนะคือเป็นทั้งแรงบันดาลใจแรงบันดาลกายทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้จริงๆอ่ะวันนี้เจทำให้เด็กคนนึงลุกขึ้นมาเดินได้แล้วหนูก็ยังส่งต่อไอแรงบันดาลใจคือครูว่ารายการนี้ไม่ใช่รายการสำหรับเด็กเท่านั้นเลยอ่ะครูว่ามันคือรายการดีๆสำหรับผู้ใหญ่ที่ทำให้ผู้ใหญ่ได้ออกไปเดินต่อไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อจริงๆอ่ะแล้ววันนี้เจก็ได้รับแรงบันดาลใจจากน้องเข้าไปอีกมันวนกันอยู่แบบนี้ประเทศเราจะเจริญขนาดไหนอ่ะถ้าเรามีคนแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยนะคะขอบคุณมากคือผมยินดีผมไม่ได้แบบหวังผลตอบแทนอะไรเงี้ยคือผมอยากเป็นแรงบันดาลใจให้น้องแล้วก็ผมว่าทุกคนมีอุปสรรคอยู่ที่ว่าจะผ่านไปได้ไหมอะไรเงี้ยบางคนก็ท้อแต่น้องเขาไม่ท้ออะไรเงี้ยน้องเขาสู้ผมรู้สึกผมชอบอะไรเงี้ยผมก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็อยากเห็นวันนึงน้องติดธงเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยการติดธงเนี่ยคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วคือความฝันของเด็กๆหลายๆคนอะไรเงี้ยใช่ไหมลูกครับความฝันของน้องเครื่องซักผ้าและรองเท้าครับพร้อมกันเลยครับพวกเราให้ผ่านครับยอดทีมงานครับขอความฝันของน้องด้วยครับมาแล้วนี่คือเครื่องซักผ้าของคุณแม่นะครับโหนี่เอาผมใส่เข้าไปได้เลยนะใจเย็นพี่ใจเย็นโหใหญ่มากและนี่คือรองเท้าที่ฮอสเลือกด้วยตัวเองใช่ไหมลูกมั่นใจว่ารุ่นนี้คุณพ่อชอบไหมครับมั่นใจครับมั่นใจนะครับนี่ดูดิครับพี่เจครับเลือกของขวัญให้คุณแม่คือไม่เคยเรียกร้องที่จะให้ตัวเองเลยคือแบบสุดยอดอ่ะซึ่งซูเปอร์เทนจะยอมได้ยังไงครับเราก็ไม่ยอมสิครับเรามีของมาให้กับฮอสด้วยนี่ครับรองเท้าสตั๊ดของฮอสครับมันก็จะเป็นรองเท้าปกติทั่วไปแต่จะพิเศษขึ้นมาทันทีถ้ามีใครบางคนที่เรารักที่สุดเซ็นให้อยากให้ใครเซ็นครับพี่เจครับพี่เจครับครับพี่เจครับเซ็นให้น้องนิดนึงครับหนูจะใส่เตะบอลไหมลูกคู่นี้ใส่ครับใส่เตะบอลเนี่ยวันหนึ่งลายเซ็นอาจจะลางไปแต่ความทรงจำวันนี้ที่เรายืนเคียงข้างไอดอลของเราจะยังคงอยู่ตลอดไปขอบคุณทั้งสองคนมากครับที่มายินดีครับสร้างพลังบวกดีๆให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับและในวันนี้นะครับนอกจากรองเท้าที่จะมอบให้แล้วเครื่องซักผ้าทั้งหมดนี้นะครับกลุ่มปตท.มอบให้กับน้องฮอสทั้งหมดนี้บวกทุนการศึกษาอีก 10,000 บาทครับจากกลุ่มปตท.ครับมอบให้กับฮอสครับอัจฉริยะพันจิ๋วผู้บริหารของเราน้องฮอสและพี่เจครับThank you.
พราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึง